เอาล่ะมาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้พี่แป๋วก็มาพร้อมกับเรื่องที่ไม่ไกลตัวพวกเรานั่นก็คือเรื่องของเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าน้องหมาจะไปมีเรื่องกับใครหรอกนะคะแต่ปัญหานี่ก็มาจากเจ้าของอย่างเรานี่แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะมีประเด็นร้อนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากปัญหาที่มีที่มาจากสุนัขแล้วทีนี้เรื่องกับบ้านปลาใหญ่โตเพราะมีเจ้าของสุนัขเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนักร้องหนุ่มอีทวงฟลายค่ะก็เคยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ชื่อดังมาแล้วเมื่อเจ้าตูบของเขาไปกัดกับสุนัขของคนข้างบ้านโอ้โหนะถ้าจะให้น้องหมาสี่ขาเขาเคลียร์กันเองเนี่ยเรื่องก็คงจะไม่บานปลายหรอกค่ะแต่พอมีเจ้าของของหมาแต่ละตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องก็เลยใหญ่กลายเป็นข่าวดังกันไปเลยแต่ก็โชคดีนะคะที่เรื่องวิวาทครั้งนั้นเคลียร์กันลงตัวด้านนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดก็ต้องกุมขมับกับปัญหาที่บราวน์สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้สุดที่รักวิ่งไปป่วนและทำลายข้าวของที่บ้านของเพื่อนบ้านหลายครั้งหลายคราจนเพื่อนบ้านสุดทนค่ะโรไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักพร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย 100,000 บาทซึ่งสาวแพนเค้กก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อในการเจรจาต่อรองแล้วก็จบลงด้วยดีนะคะแต่เจ้าบราวน์สุนัขตัวเดิมยังไปก่อเหตุเข้าอีกค่ะสุดท้ายสาวแพนเค้กก็เลยต้องตัดใจส่งน้องหมาสุดที่รักไปอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวขณะเดียวกันก็จัดทำพื้นที่ใหม่ให้มีรั้วรอบขอบชิดมากขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมป่วนของเจ้าบราวน์ก่อนที่จะยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาเธอก็จะดูแลค่าเสียหายทุกครั้งไปนะคะแล้วก็เข้าไปเคลียร์ปัญหาคาใจกับเพื่อนบ้านได้ลงตัวแล้วค่ะและล่าสุดนะคะเพื่อนบ้านของนักแสดงสาวนุ่นดารันก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกสาวนุ่นทำร้ายร่างกายด้านสาวนุ่นก็ไม่น้อยหน้าแจ้งความคู่กรณีกลับในข้อหาเดียวกันต้นสายปลายเหตุมาจากเรื่องของสุนัขกัดเช่นกันค่ะแต่ต่างฝ่ายต่างก็เล่ากันแบบหนังคนละม้วนเลยพี่นุ่นได้มีการทำร้ายร่างกายเขาจริงพี่ไม่ได้ทำตัวเขาเองเอา iPad ขึ้นมาถือแล้วก็ถ่ายรูปพี่ระหว่างที่พี่ล้างแผลกับผู้ชี้พี่ลูนอยู่แล้วก็ตะโกนบอกว่ามึงเป็นดาราใช่ไหมมึงเป็นดาราดีกูจะเอาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวจะเรียกนักข่าวทุกคนมาให้หมดเลยคุณนุ่นก็ใช้ไม้เนี่ยฟาดหมา2ตัวอย่างแรงไม่ยั้งนะคะพี่ก็วิ่งเข้าไปช่วยหมาก็บอกว่าคุณนุ่นอย่าตีหมาคุณนุ่นก็ใช้ไม้ท่อนนั้นแหละท่อนเดียวกันนั่นแหละฟาดที่หัวพี่ครั้งนึงนะคะฟาดที่หลังพี่อีกครั้งนึงหมาใครก็รักอันนี้ก็เข้าใจได้แป๋วเองก็คนเลี้ยงหมาค่ะเข้าใจดีแต่ทีนี้เวลาที่เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราต้องแก้ปัญหาอย่างมีสติทุกครั้งไปนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องของหมาจะกลายเป็นปัญหาของคนนะคะ